ไม่หมดนี่วันนี้พบกับเด็กสาวหัวใจแกร่งผู้ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากแม้ต้องทำงานหนักตั้งแต่เด็กตอนป.4ก็ต้องไปทำงานโดยการไปล้างห้องน้ำล้างอยู่ที่วัดเนี่ยเยอะไหมลูกล้างเยอะไหมเกือบร้อยห้องได้เด็กคนนี้โตขึ้นมาได้เพราะห้องน้ำทำความสะอาดมาตั้งแต่เด็กน้อยมาเรื่อยๆจนกระทั่งวันนี้เรียนปริญญาโทและสานต่อความหวังของแชมป์เก่าอย่างป้าเหลียนที่หวังให้ครอบครัวหลุดพ้นความทุกข์จากการเป็นหนี้ว่าโอ้ยทำไมหนี้เราเยอะแท้น้อทำยังไงถึงจะใช้หนี้เสร็จก็มองไม่เห็นหนทางนะไม่รู้จะทำยังไงคิดว่าพรุ่งนี้ก็ต้องสว่างวันดีๆต้องมีเราก็จะต่อสู้ให้ถึงที่สุดเพื่ออนาคตของลูกและใครจะทำให้หนี้หมดไปและได้รับเงินทุนเพื่อสู้ชีวิตอีก 50,000 บาทจาก M150ไม่จะทำให้หมดหนี้ไม่จะทำให้หมดหนี้ชีวิตคนลำบากลำบนต้องอดต้องทนสู้ไปรักดีทำดีเอาไว้ต้องมีวันไหนที่มันเป็นวันของเราท่องไว้ทุกนาทีว่าชีวิตต้องดีขึ้นให้ได้มันทำเพื่อฝันสุดใจนี่สิ้นต้องหมดสิ้นไปด้วยไหมและหัวใจดวงนี้ไม่จะทำให้หมดนี้ไม่จะทำให้หมดนี้ไม่หมดนี้ไม่หมดนี้เรายังอยู่กับเขาครับแชมป์5สมัยของเราป้าเหลียนจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ที่เอาที่ดินไปจำนองเพื่อทำการเกษตรส่งลูกเรียนเป็นหนี้ 200,000 ลดหนี้ไปได้ 50,000 เหลือ 150,000 บาทป้าเรียนครับเวลาคนเรามีคนช่วยเนี่ยมันรู้สึกสบายใจขึ้นไหมป้าตอนแรกมันเหมือนคนเป็นทุกข์จมน้ำพอมีกรรมการมีใครมาช่วยมีกำลังใจแบบนี้มันดีขึ้นไหมค่ะมีกำลังใจมีแรงสู้ค่ะพร้อมสู้ต่อไปจ้านี่คือแชมป์เก่าเมื่อมีแชมป์ต้องมีคนท้าชิงมาจากจังหวัดพิจิตรครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องใบเตยครับไม่จะทำให้หมดหนี้ไม่หมดหนี้สวัสดีครับนี่อ้าวใบเตยนี่ใส่เสื้อก่อสร้างแน่ๆใช่ไหมลูกใช่ค่ะโถไม่มีเวลาว่างที่ไร้ประโยชน์สำหรับเด็กคนนี้ไม่มีเวลาไหนเลยที่เธอไม่เอามาทำประโยชน์เวลามีค่าสำหรับเด็กคนนี้มากปัจจุบันนี้กำลังได้รับทุนเรียนต่อปริญญาโทสาขาที่คนเรียนน้อยด้วยนะฮะเกี่ยวกับทางด้านการแพทย์นะฮะเป็นเด็กที่มุมานะแต่กว่าจะสำเร็จต้องผ่านอุปสรรคขวากหนามมหาศาลแต่เด็กคนนี้ก็สู้มาได้ชีวิตของเขาถ้าขาดสิ่งนี้ไปเขาอาจจะมาไม่ถึงตรงนี้คือห้องน้ำหรือส้วมครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาววรรณชานครคำค่ะชื่อเล่นชื่อใบเตยอายุ22ปีค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4ค่ะคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะปัจจุบันเป็นนักศึกษาฝึกงานอยู่ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจค่ะตอนนี้ครอบครัวอาศัยอยู่กับยายแ
พ่อบุญธรรมค่ะลูกของน้าอีก2คนแล้วก็น้องสาวของหนูอีก2คนค่ะส่วนพ่อแท้ๆของหนูไม่เคยเห็นหน้าเลยค่ะความรู้สึกที่เกิดมาแล้วไม่ได้เห็นหน้าพ่อคือน้อยใจค่ะคนอื่นเขามีพ่อกันทำไมหนูไม่เคยเห็นสาเหตุการเป็นหนี้เกิดจากที่ยายไปกู้เงินกองทุนหมู่บ้านเมื่อปี55ค่ะมาใช้ในการรักษาพยาบาลน้าซึ่งป่วยเป็นโรคสะเก็ดเงินและโรคภูมิแพ้ตัวเองค่ะตอนนี้น้าก็เสียชีวิตแล้วค่ะแล้วแม่ก็ไปกู้เพิ่มมาอีกเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวแล้วก็ค่าใช้จ่ายตอนหนูเข้ามหาวิทยาลัยค่ะครอบครัวทำอาชีพรับจ้างทั่วไปค่ะก่อสร้างค่ะรายได้อยู่ที่วันละ350-400บาทค่ะความลำบากของครอบครัวก็คือตั้งแต่จำความได้ก็เห็นพ่อกับแม่ทำงานหนักมาโดยตลอดเลยค่ะแทบไม่มีเวลาได้หยุดพักผ่อนจะกลับมาหาหนูมาหาน้องทีก็นานมากเลยค่ะคิดถึงลูกตั้งแต่มีลูกมาก็ไม่ได้เลี้ยงมีลูกก็ให้ยายเลี้ยงอยากกอดเขาบางครั้งก็ไม่กล้าคิดถึงเขาก็ไม่กล้าพูดแต่จะโทรถามเป็นไงมั่งลูกก็จะปลอบใจแม่เข้มแข็งนะหนูรักแม่นะอยากกลับมาอยู่กับลูกก็ไม่มีโอกาสที่ได้กลับมาเพราะเราต้องทำงานเก็บเงินส่งเงินให้เขาใช้ตอนที่พ่อแม่ไปทำงานหนูก็ไปรับจ้างเขียนหนังสือค่ะพิมพ์งานล้างห้องน้ำทำความสะอาดบ้านค่ะในช่วงแรกที่ไปทำความสะอาดที่วัดก็คือน้าสาวที่ป่วยเป็นโรคสะเก็ดเงินนะคะไปขอข้าวที่วัดค่ะมันแทบไม่มีอะไรกินเลยอะค่ะข้าวตั้งเม็ดยังไม่มีกินเลยค่ะแล้วเขาก็แบบเฮ้ยมาขอบ่อยแล้วอะไรอย่างนี้ก็เลยให้ไปทำงานแทนค่ะมันก็มีท้อค่ะเราเป็นเด็กอยู่เลยอะทำไมต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยทำไมไม่มีเวลาไปเล่นเหมือนเพื่อนคนอื่นเป็นห่วงค่ะบางครั้งเขาอยากไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อนมาหาก็ไม่ได้ไปถามลูกว่าอยากไปไหมลูกก็อยากไปแต่ลูกก็บอกว่าไม่เป็นไรแม่หนูอยู่กับแม่ได้หนูช่วยแม่ทำงานได้ไม่เที่ยวก็ได้ไม่เล่นก็ได้อยากช่วยให้แม่หมดหนี้เพราะแม่จะได้ไม่ต้องมาเครียดค่ะเวลากลับบ้านก็จะมีคณะกรรมการหมู่บ้านมาทวงเงินค่ะเมื่อไหร่จะใช้สักทีซึ่งมันทำให้แม่เครียดมากเลยค่ะอยากจะบอกครอบครัวค่ะว่าให้สู้ไปด้วยกันค่ะแล้วส่วนหนูก็จะทำตามความฝันของตัวเองก็คือเรียนให้จบเร็วๆค่ะเพื่อที่จะทำให้แม่สบายเร็วๆขึ้นค่ะเป็นไงบ้างครับคุณแม่เด็กคนนี้เป็นเด็กอย่างไรมั่งลูกคนนี้เป็นยังไงบ้างครับช่วยทำงานทุกอย่างค่ะไม่เคยท้อเพื่อจะช่วยหาเงินมาช่วยแม่ช่วยครอบครัวให้น้องได้มีเงินได้ใช้ได้กินตั้งแต่กี่ขวบแล้วฮะที่เขาทำตั้งแต่อยู่ป.4ค่ะทำตั้งแต่ป.4ก็คือประมาณ8-9ขวบเนี่ยก็ทำงานแล้วนะครับไปช่วยแม่ก่อสร้างไปทำอะไรทุกอย่างหมดเลยใช่ค่ะด้วยเด็กคนนี้บางท่านมองแล้วอาจจะขัดตานิดหน่อยในเรื่องของเหล็กดัดนะฮะ
เด็กดัดฟันนะฮะก็ดูว่าเอ๊ะจนนั้นมันมีตังไปดัดฟันแล้วสุดท้ายก็เป็นโครงการดัดฟันได้ทุนได้ทุนดัดฟันใช่ไหมมันเป็นอะไรโครงการดัดฟันเป็นทุนการศึกษาที่ได้จากเกตค่ะหนูก็เลยปรึกษากับแม่แม่มันคือหมอเขาตามมาหลายปีแล้วนะขอได้ไหมคือไม่อยากให้มันเป็นอะไรไปมากกว่านี้ค่ะมันจะอักเสบเหรอหรือมันจะกลายเป็นถุงน้ำหรือก้อนเนื้ออะไรสักอย่างอะค่ะจริงๆน้องเนี่ยไม่อยากที่จะทำก็ยื้อเวลามา3ปีจนเขาคุณหมอเขามีใบทวงถามมาว่าน่าจะทำเพราะว่าไม่งั้นมันจะบวมสุดท้ายทำไปแล้วก็ดัดมันทีเดียวเลยค่ะอ๋ออ่ะก็เป็นเด็กที่ต่อสู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กน้อยซึ่งใบเตยก็ต้องคอยดูแลน้องๆด้วยใช่ค่ะเพราะพ่อแม่เนี่ยไปทำงานใช่ค่ะทำงานเนี่ยได้อยู่ที่เดียวกันไหมไม่ค่ะแม่อยู่กรุงเทพหนูกับน้องแล้วก็จะอยู่กับยายที่พิจิตรค่ะยายน้าอยู่ที่พิจิตรแม่เนี่ยมาทำงานที่กรุงเทพใช่ค่ะเด็กคนนี้อยู่ที่นู่นถึงเวลาปิดเทอมมาช่วยพ่อแม่ที่ไซต์ตั้งแต่ป.4จนปัจจุบันนี้ไม่เคยหยุดสักปิดเทอมเดียวคือทุกปิดเทอมจะมาที่นี่ในระหว่างกลับไปที่พิจิตรกลับไปที่นั่นตอนป.4 ป.น้อยของเขาที่เรียนก็ต้องไปทำงานโดยการไปล้างห้องน้ำล้างห้องส้วมที่ผมบอกชีวิตเขาขาดห้องส้วมไม่ได้ล้างที่ไหนลูกนี่ไงเอาที่ไหนลูกเล่าให้พวกเราฟังตอนแรกล้างที่วัดค่ะแล้วพอมีครูแล้วก็ครูไปเยี่ยมบ้านไปทำบุญที่วัดตอนแรกล้างอยู่ที่วัดเนี่ยเยอะไหมลูกล้างเยอะไหมเกือบร้อยห้องได้ค่ะแม้ต้องทำงานหนักแต่เธอกลับไม่เคยคิดย่อท้อแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เธอได้พบกับแสงสว่างในชีวิตช่วงหน้ามาติดตามชมกันต่อครับไม่หมดนี่เรายังอยู่กับน้องใบเตยเด็กสาวยอดกตัญญูแม้ต้องทำงานหนักแต่เธอกลับไม่คิดย่อท้อขอช่วยเหลือครอบครัวให้หลุดพ้นจากความลำบากตอนป.4 ป.น้อยของเขาที่เรียนก็ต้องไปทำงานโดยการไปล้างห้องน้ำล้างห้องส้วมที่ผมบอกชีวิตเขาขาดห้องส้วมไม่ได้ล้างที่ไหนลูกนี่ไงเอาที่ไหนลูกเล่าให้พวกเราฟังตอนแรกล้างที่วัดค่ะแล้วพอมีครูแล้วก็ครูไปเยี่ยมบ้านไปทำบุญตอนแรกล้างอยู่ที่วัดเนี่ยเยอะไหมลูกล้างเยอะไหมเกือบร้อยห้องได้ค่ะวัดนี้คือวัดท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตรชื่อวัดอะไรลูกวัดป่าเขาน้อยค่ะวัดป่าเขาน้อยจังหวัดพิจิตรเป็นวัดท่องเที่ยวคนไปเยอะก็คือน้ากับหลานเนี่ยก็ไปล้างห้องน้ำได้ตังค์ไหมได้ตังค์ไหมได้อาทิตย์ละ500บาทค่ะได้อาทิตย์ละก็เอาเงินนี่แหละเอามาก็ล้างมาเรื่อยคนเขาเห็นเขาให้มั้งไหมลูกมีเป็นขนมมากกว่าเออเขาเห็นว่าหนูตัวเล็กๆทำโอ้ขัดแล้วเขาบอกว่าไงโอ้ยน่ารักจังเลยพากันมาทำอะไรอย่างเงี้ยเออหนูภูมิใจไหมลูกตอนนั้นภูมิใจมากค่ะเหมือนเป็นกำลังใจด้วยเออแล้วเป็นกำลังใจให้เราทำมาเรื่อยๆครูมาเห็นยังไงครูก็อ้าวทำงานได้เหรออะไรอย่างเงี้ยเออเด็กตัวหลิวจิ๋วหลิวเลยแล้วหนูบอกครูว่าไงลูกก็เป็นการหาเงินช่วยครอบครัวไว้ค่ากินค่าอยู่ค่ะเออแล้วครูบอกมาครูว่าไงครูเขาก็ไปปรึกษากันก่อนจะไปเยี่ยมบ้านนะคะแล้วก็แนะนำให้ไปล้างที่โรงเรียนด้วยค่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะไอ้ที่วัดเนี่ยได้500ใช่แล้วงั้นครูก็เลยคิดว่าเอ๊ะเธอล้างห้องน้ำได้เอองั้นมาล้างห้องน้ำที่โรงเรียนค่ะแล้วครูบอกเหรอใช่แล้วหนูไปล้างยังไงก็ล้างตอนจันทร์ถึงศุกร์จะเป็นราดน้ำแล้วก็ถูค่ะจะได้วันละ10บาทวันละ10บาทค่ะเออส่วนก็จะมีวันเสาร์ค่ะวันเสาร์นี่จะล้างแต่6โมงเช้าอ๋อล้างเยอะอันนี้ล้างใหญ่ใช่ค่ะอ๋ออันนั้นได้เยอะไหมวันละ100ค่ะวันละ100เออเท่ากับที่โรงเรียนเนี่ยจะได้150ค่ะแล้วก็มาที่วัดจะได้อาทิตย์ละ500อาทิตย์ละ500เป็น650เอาเงินไปทำอะไรดูให้
น้าไว้เลย500ค่ะเพราะน้าจะต้องไปใช้ซื้อข้าวซื้ออาหารกินกับยายอะค่ะแล้วก็มีน้องๆอีกกี่คนมีลูกตอนนั้นมีลูกของน้า3ค่ะน้องหนู2ก็รวมยายด้วยก็หลายคนก็ต่อสู้มาตั้งแต่ป.4คิดดูนะพวกเราอะเราจะทำได้ขนาดนั้นเห็นบอกว่าหนูเห็นเพื่อนๆไปวิ่งเล่นน่ะหนูก็อยากไปวิ่งมีบ้างค่ะอยากเพื่อนไปวิ่งเหรอเดี๋ยวก็มาชวนไปปั่นจักรยานเล่นกันตามกันไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือหนูก็อยากไปก็ใช่ค่ะคือแบบถ้าไปก็เสียงานแล้วก็เงินก็ไม่ได้ด้วยมันลำบากขนาดนี้เนี่ยมันท้อแท้ไหมลูกก็มีบ้างค่ะแต่ถ้าคิดถึงคนที่อยู่ข้างหลังเราเราก็จะสู้ขึ้นมาค่ะตั้งแต่ป.4อ่ะเหรอใช่ค่ะเนี่ยมันเป็นตั้งแต่ตัวเล็กเลยมันคือมันเป็นโดยอัตโนมัติมันเป็นโดยสัญชาตญาณมันไม่ใช่ว่าจะเป็นหน้าที่เหรอไม่รู้จะเป็นอะไรไม่รู้แต่รู้ว่าน้องยายทุกคนที่อยู่ข้างหลังเรามีปัญหาวันนี้น้าเสียชีวิตเขาขาดหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญตอนอยู่กับน้าน้าก็ดูแลดีไหมดีค่ะดูแลแทนแม่ค่ะน้าก็เปรียบเหมือนแม่เลยถ้าพูดถึงน้าเนี่ยความรู้สึกคือเหมือนแม่อีกคนนึงค่ะทั้งที่ป่วยอยู่ก็ต้องไปทำงานไปนู่นไปนี่ไปขอข้าวเขาอย่างเงี้ยค่ะบางวันไม่มีข้าวไปขอข้าวใช่ค่ะแล้วคนก็มาว่าน้าก็เป็นเอดอีกทั้งที่เขาเป็นโรคเขาเป็นภูมิแพ้ชนิดรุนแรงอะนะแล้วก็เป็นสะเก็ดเงินที่รุนแรงมากนะถึงขั้นนั้นเนี่ยนะมันเสียใจไหมคนมาว่าน้าโกรธค่ะคือเขาไม่รู้ว่าน้าเป็นอะไรจริงๆอะค่ะแล้วทำไมต้องมาใส่ร้ายน้าไม่ให้งานน้าทำอย่างเงี้ยค่ะมันส่งเสียต่อค่าใช้จ่ายอื่นๆแล้วค่าสาของน้าด้วยค่ะน้าก็เลยไม่มีงานเขาพูดว่าไงประมาณว่าอย่าไปให้งานมันทำเดี๋ยวมันจะติดเอดขึ้นมาทำยังไงแต่เราก็ต้องทนค่ะต้องสุดท้ายก็ไปช่วยกันเนี่ยแหละล้างห้องน้ำที่วัดเนี่ยป่าเขาน้อยเนี่ยนะสงสารลูกไหมครับแม่สงสารค่ะลูกคนนี้ไม่สบายเหมือนลูกคนอื่นเขาเนาะใช่ค่ะอยากจะบอกอะไรพูดอะไรกับเด็กคนนี้ครับเชิญแม่ขอบใจลูกนะที่ลูกช่วยแม่มาทุกวันนี้แม่รักลูกค่ะเราจะสู้ไปด้วยกันแล้วหนูอยากพูดอะไรกับแม่ลูกหนูดีใจที่ได้เกิดเป็นลูกแม่ค่ะถึงแม้มันจะไม่สุขสบายเหมือนคนอื่นแต่หนูก็โชคดีแล้วที่มีแม่ที่คอยสั่งสอนอบรมหนูจนถึงทุกวันนี้ค่ะขอบคุณจริงๆค่ะแล้วเด็กรักดีนะครับก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีสุดท้ายการเรียนเขาก็ดีด้วยนะฮะแล้วก็แต่ละที่นะครับไปฝึกงานก็ไม่ใช่ขี้เหร่ฝึกงานอยู่ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจค่ะเรียนก็ฝึกอะไรตรวจชิ้นเนื้อใช่ค่ะนะของศพเนี่ยบุคลากรชาติก็ต้องการเขาเลยได้รับทุนเรียนปริญญาโทผมว่าจบด็อกเตอร์แน่นอนคิดว่าเด็กคนนี้จบด็อกเตอร์แน่นอนแล้วก็จะกลายเป็นบุคลากรสำคัญกำลังสำคัญของประเทศชาตินะฮะเอาละเป็นกำลังใจให้สุดท้ายเด็กคนนี้โตขึ้นมาได้ครอบครัวนี้อยู่กันมาได้เพราะอะไรเพราะห้องน้ำเพราะส้วมทำความสะอาดมาตั้งแต่เด็กน้อยมาเรื่อยๆจนกระทั่งวันนี้เรียนปริญญาโท
ตอนนี้เหรอเนี่ยกำลังแล้วครับได้ทุนเรียบร้อยเอาแล้วครับวันนี้เป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ครับลูกใบเตย 46,500 บาทค่ะ 46,500 บาทนี่ที่แม่กู้กองทุนหมู่บ้านมารักษาคุณน้านั่นแหละที่ป่วยนะครับแล้วก็เป็นค่าเทอมให้หนูด้วยใช่ค่ะครับผมแต่ก็ต้องต่อสู้เนาะค่ะเอามาเพลงที่จะร้องคือเพลงสาวนาสั่งแฟนสาวนาสั่งแฟนถ้าพร้อมแล้วเชิญครับเป็นไงไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะพี่ตั๊กเชิญครับค่ะพี่เห็นแล้วพี่ชื่นใจมันไม่ใช่ง่ายๆนะเพราะว่าเด็กป.4แล้วต้องทำงานก่อสร้างเนี่ยใบเตยเอ้ยลูกหนูนี่เป็นสุดยอดลูกกตัญญูจริงๆเลยพี่ตั๊กรู้จะพูดยังไงอ่ะขอให้อานิสงส์ตรงนี้นะใบเตยนะลูกนะขอให้ใบเตยเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะลูกใบเตยอย่าท้อนะคะลูกขาอาชีพการงานที่ใบเตยทำอยู่เนี้ยเชื่อไหมคะว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่พี่ตั๊กชอบมากเลยคือหนูนะพี่ลิงความฝันก็อยากจะเป็นเหมือนอย่างเขาเหมือนกันตั๊กชอบอะไรอย่างเงี้ยพวกสืบหาอะไรค้นหาอะไรเพื่อที่จะช่วยผู้คนน่ะพี่ขออวยพรให้ใบเตยประสบความสำเร็จในสิ่งที่ใบเตยหวังขอให้ใบเตยตั้งใจเรียนหนังสือให้ดีเพราะพี่รู้ว่าเรียนหนักมากส่วนการร้องเพลงหนูทำงานหนักขนาดนี้เรียนหนักขนาดนี้หนูร้องได้ขนาดนี้เนี่ยพี่ถือว่าพี่ภูมิใจแล้วนะวันนี้ใบเตยเอ้ยหนูได้ใจของคนไปทั้งประเทศเลยพี่เชื่ออย่างนั้นเลยนะลูกขอให้หนูเจริญเจริญครับขอบคุณครับใบเตยคุณแม่โชคดีมากนะที่มีลูกแบบนี้ถ้าคนโคราชเขาบอกว่าลูกค้ำลูกคูณค่ะหมายถึงคำก็คือคำจุนเราคำจุนคำคูณแบบคูณแล้วคูณมีแต่ได้กับได้ในอนาคตเนี่ยมองเห็นเลยว่าครอบครัวเนี้ยจะสบายขึ้นเรื่อยๆเพราะเด็กคนนี้นะแล้วพี่ก็มั่นใจว่าน้องอีกสองคนเขาก็ต้องจำเพราะพี่เขาทำให้เห็นทุกอย่างเป็นเด็กที่ฝ่ายดีด้วยทนหน่อยนะลูกนะทนอีกนิดไม่นานหรอกเดี๋ยวก็จะสบายคุณแม่ด้วยนะคะน้องๆด้วยนะลูกนะเป็นกำลังใจให้คุณแม่แล้วก็ดูแลพี่เขาด้วยอะไรช่วยกันได้ต้องช่วยลูกเรื่องการร้องเพลงหนูเป็นคนมีทักษะในการร้องที่ดีมากเลยนะลูกเพียงแต่ว่ารู้สึกเหมือนกันนะลูกเด็กที่เหมือนทำงานหนักเกินตัวตากตำมั้งตรำงานเวลาพักผ่อนแทบจะไม่มีมันเลยมีอาการเหมือนเส้นเสียงไม่แข็งแรงนั่นแหละลูกมันแผดแต่ถ้าปกติเลยหนูได้พักแบบคนทั่วไปนะหนูคนนึงก็ไม่ธรรมดานะลูกเพราะทักษะการร้องนี่แจ๋วเลยนะ
ฝึกฝนต่อไปนะลูกนะขอบคุณค่ะเชิญพี่เอครับพี่การเป็นคนดีอยู่ที่เราทำไม่ได้อยู่ที่ใครมองจริงๆแล้วเนี่ยใบเตยเป็นคนที่ทำดีคิดดีไงแล้วก็อยากให้เป็นแบบอย่างเลยครับนี่แหละก็คือการเกิดมาครั้งหนึ่งของพวกเราเขาบอกว่าให้เกิดมาแล้วเนี่ยเพื่อที่จะมาสร้างบุญแล้วก็สร้างบารมีกันแล้วบุญหนักเลยเนี่ยที่ต้องทำนี่ก็คือทำกับคุณพ่อและคุณแม่ตรงนี้แหละลูกก็คือมันจะเป็นอนิสงส์เกื้อกูลเราไปได้ตลอดเวลาใบเตยทำให้พ่อแม่มีแต่รอยยิ้มแล้วก็สร้างคุณงามความดีให้กับครอบครัวเป็นที่พึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวนะครับมันเป็นเด็กที่ประเสริฐมากอยู่แล้วลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเวลาที่หนูยิ้มนะนี่พูดจริงนะใบเตยเอาจริงนะลูกว่าหนูก็ไม่จัดว่าเป็นคนสวยนะแต่หนูเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคือยิ้มไว้ก่อนตรงนี้ดีมากๆเลยลูกถึงเราจะทุกข์จะอะไรก็แล้วแต่เราไม่ได้แสดงออกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่อยากให้ทุกคนเป็นอย่างหนูนะเป็นอย่างหนูเราใช้ชีวิตอยู่กับความสุขดีกว่าส่วนในเรื่องของเพลงพี่เอชอบในเรื่องของการชะม้อยชะไม้ชายตาของหนูเวลาหนูขึ้นเวทีเวลาที่ร้องเนี่ยคือแบบใช่มันดูแล้วนี่คือจริตจักร้านของนักร้องอ่ะมันคือนักแสดงนะครับเวลาที่ขึ้นหน้าเวทีอย่างเงี้ยฮะมันมีความสุขอ่ะแล้วมันก็นั่งยิ้มไปถ้าเป็นไปได้นะฝึกร้องไปเรื่อยๆก็มีทักษะอยู่แล้วมีทักษะใช่นะครับขอให้โชคดีครับขอบคุณครับจบไปนะครับหน้าที่ของน้องใบเตยจากจังหวัดพิจิตรนะครับพักสักครู่เดียวช่วงหน้าเราจะกลับมากับหน้าที่ของแชมป์5สมัยของเราปเปลี่ยนจากบุรีรัมย์ครับปเปลี่ยนแม่ผู้ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคในชีวิตยอมลำบากเพื่อให้ลูกได้มีกินแล้ววันนี้เธอจะสามารถลบล้างหนี้สินที่แบกมาให้หมดไปได้หรือไม่เราไปให้กำลังใจเธอกันครับไม่หมดหนี้ครับคุณผู้ชมครับต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่ของแชมป์5สมัยของเราจากบุรีรัมย์ครับป้าเลียนหุ้ยเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้าถุงก็เปลี่ยนตั้งแต่แรกเปลี่ยนตั้งแต่วันเป็นนานยังเปลี่ยนนานขอโทษด้วยงั้นป้าดำเนินรายการต่อไปเลยไหนป้าลองดิป้าเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ลดไปได้เท่าไรแล้วก็เหลือเท่าไรอ๋อป้าเป็นหนี้อยู่ 200,000 ลดได้ 50,000 แล้วจ้าเหลืออยู่ 150,000 จ้านี่นี่นี่เกิดจากการเอาที่ดินไปจำนองเออไม่ธรรมดาอ่ะต่อไปบอกว่าตัวเองจะร้องเพลงอะไรวันนี้ป้าจะมาร้องเพลงสยามเมืองยิ้มจ้าเอาละชอบร้องไว้เพลงนี้ตอนขุดปูหรือตอนตัดอ้อยที่ร้องเพลงนี้ค่ะก็ชอบทุกเพลงแหละจ้าชอบทุกเพลงจ้าวันหนึ่งฟังเยอะร้องเยอะไหมก็เยอะเพราะมันไม่มีอะไรมันก็ร้องไม่มีจ้าร้องเพลงเป็นเพื่อนจ้าเพลงเป็นเพื่อนโอเคพร้อมไหมพร้อมจ้าเรียนพร้อมไหมครับพร้อมจ้าพร้อมแล้วเชิญครับที่เกิดเป็นไทยที่เป็นทาสใครและมีน้ำใจล้นปริ่มทั่วโลกประคันขนานนามให้ว่าสยามเมืองยิ้มเรา
ของไทยท่านอยู่ต่อได้อีกนานคุณสยามใจบุญยังยิ้มเสมอเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะเหนื่อยเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วถูกสารนั่นเอาละแต่อย่างไรเวทีชีวิตก็ต้องต่อสู้ครับเอาละครับพี่สุครับเชิญครับค่ะปะเรียนเหนื่อยหน่อยเนาะค่ะด้วยวัยด้วยเนาะเราขนาดเรานั่งคอมเมนต์เนี่ยเราก็ยังเหนื่อยเลยเอางี้เราไม่อยากเอาเปรียบเรายืนไหมไม่เอาสูงก็ไม่ไหวเหรอไม่ไหวขายคอไม่ค่อยดีค่ะจริงๆแล้วเรื่องการร้องอ่ะก็มาตรฐานของพี่เรียนยังโอเคมากๆเลยนะแค่รู้สึกว่ามันมีอาการเหนื่อยนะคะแต่มาตรฐานเรื่องการร้องทักษะนี่โอ้เลิศมากค่ะขอให้โชคดีนะขอบคุณครับค่ะเชิญพี่ตั๊กครับหนูสารเลยแหละหนูเข้าใจเลยอ่ะว่าโอ้โหแบบคนเราอายุปูนเนี้ยทำงานหนักขนาดเนี้ยเนาะโอ้โหการใช้ร้องเพลงมันใช้พลังนะพี่ลิงใช้พลังแล้วหลายวันมาแล้วด้วยแต่เข้าใจป้าเรียนเลยแต่ป้าเรียนขาขนาดป้าเรียนแบบว่าอยู่กับพวกเรามาหลายวันแต่ก็ยังคงเห็นความแบบว่าเขาเรียกว่าสู้นะฮะแล้วก็พลังในการทุ่มเทแต่ยังเห็นอยู่ว่าป้าเรียนเป็นผู้หญิงที่มีพลังเหลือเฟือขนาดใบเตยอ่ะเขาฟังแล้วเขาแบบยิ้มอมยิ้มตามเลยอ่ะใบเตยฟังแล้วยังอมยิ้มตามเรียนคิดดูสิเพราะฉะนั้นเนี่ยเพลงนี้ก็ยังเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ป้าเรียนร้องแล้วให้วิทำให้พวกเราประทับใจเก่งผู้หญิงคนนี้เก่งจริงๆอ่ะหนูขอเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับเชิญพี่เอครับป้าเรียนนี่แหละครับชีวิตนักร้องไม่มีอะไรได้มาง่ายๆเลยบางคืนเนี่ยเราร้องกันรอบละประมาณ10กว่าเพลงเกือบ20เพลงอย่างเงี้ยครับร้องทั้งคืนบางทีร้องกันจนปวดคอเพื่อที่จะไปแลกเงินตรงนั้นมาแต่ก็ยังชื่นใจนะที่ป้าร้องได้วันนี้ก็ยังแบบใส่เต็มๆเลยเหมือนมืออาชีพอะฮะจะเหน็ดจะเหนื่อยยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าออกมาแบบพลังออกมาด้วยการเป็นนักร้องจริงๆในวันนี้นะครับเห็นใจจริงๆแล้วโดยเฉพาะเลือกเพลงมาแล้วเป็นเพลงที่ผมบอกว่านั่งคุยกับพี่สุบอกพี่สุเริ่มเพลงยากขึ้นยากขึ้นแล้วนะเพราะว่าเพลงมันเริ่มลึกขึ้นลึกขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วมันไม่เอาเพลงง่ายๆมาร้องมั้งอะไปเรียนเอาแต่เพลงยากๆทั้งนั้นเลยแต่ละรอบเนอะเอาง่ายๆมาร้องมั้งเด็กสุดท้ายที่กรุงเทพอย่างเงี้ยเออกับเท้ายาโมเงี้ยเออง่ายๆอ่ะมันง่ายเหรอป้าบอกแต่ถ้าตัวยิ่งพลังใหญ่เลยยิ่งขึ้นมาก็ปี๊ดเลยค่ะนะครับแต่ไม่เป็นไรนะวันนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีครับขอบคุณมากครับปะเรียนขอบคุณครับเอาละครับสรุปกันหน่อยนะครับแชมป์5สมัยของเรานะครับจากบุรีรัมย์นี่ที่เอาที่ดินไปจำนองเพื่อทำการเกษตรและส่งลูกเรียนเป็นหนี้ 200,000 นะครับตอนนี้ลดหนี้ไปได้ 50,000 เหลือ 150,000 บาทป้าเรียนของเราครับอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตครับจากจังหวัดพิจิตรนะครับหนี้ที่แม่กู้กองทุนหมู่บ้านมารักษาน้าที่ป่วยและเป็นค่าเทอมน้องใบเตยเป็นหนี้ 46,500 บาทครับ2คนนะครับแชมป์ของเราหรือคนสู้ชีวิตคนใหม่ใครจะได้เข้าไปหาใหม่นี่ครับผมจะขอจากพี่ตั๊กครับเชิญครับใบเตยคะปะเรียนจ๋าพี่ตั๊กนับถือความเป็นนักสู้นะคะของทั้งสองท่านเลยนะคะเพราะฉะนั้นขอเป็นกำลังใจและจะบอกว่ารักทั้งสองคนมากเลยทั้งใบเตยแล้วก็ปะเรียนเอาละค่ะวันนี้ขอเลือกนะคะ1คะแนนนี้ครับมีความสำคัญมากสำหรับทั้งสองคนเพราะผมเดาไม่ออกจริงๆว่าใครจะได้เข้าไปปะเรียนครับปะเรียนครับเอาละครับตอนนี้น้องใบเตยต้องภาวนาว่า1คะแนนต่อจากนี้นะครับต้องเป็นของใบเตยเท่านั้นเพราะไม่เช่นนั้นใบเตยจบข่าวกลับบ้านครับ1คะแนนนี้ผมจะขอจากพี่เอครับเชิญครับทั้งปะเรียนแล้วก็น้องใบเตยนะครับในวันนี้ร้องเพลงกันสู้กันสุดใจจริงๆเพื่อครอบครัวนะครับ
แต่ในวันนี้ก็ต้องตัดสินกันด้วยเสียงเพลงขออนุญาตเลือกครับคะแนนที่2ถ้าเป็นของน้องใบเตยต่อลมหายใจบนเวทีทันทีแต่ถ้า1คะแนนนี้เป็นของป้าเหรียญป้าเหรียญก็ไปหาไมค์หมดหนี้ต่อครับมีเพียงหนึ่งเดียวที่จะได้รับโอกาสเข้าไปหาไมค์หมดหนี้ระหว่างน้องใบเตยเด็กสาวยอดกตัญญูที่ชีวิตขออุทิศเพื่อครอบครัวและป้าเหลียงแม่หัวใจแกร่งที่ขอทำเพื่อลูกทุกลมหายใจใครจะได้เข้าไปหาไมค์หมดหนี้เราไปให้กำลังใจพวกเธอกันครับขออนุญาตเลือกครับคะแนนที่2ถ้าเป็นของน้องใบเตยต่อลมหายใจบนเวทีทันทีแต่ถ้า1คะแนนนี้เป็นของป้าเหรียญป้าเหรียญก็ไปหาไมค์หมดหนี้ต่อครับขอโทษด้วยนะครับป้าเหรียญครับป้าเหรียญครับแน่นอนนะครับป้าเหรียญยังคงเป็นแชมป์ต่อไปและได้เข้าไปหาไมค์หมดหนี้ครับพี่สุครับ1คะแนนของพี่สุให้ใครครับขอพูดนิดนึงนะคะใบเตยลูกขอบคุณที่มานะลูกนะพี่สุจะสอนลูกของพี่ให้ดูหนูเป็นแบบอย่างปะเรียนด้วยหนูจะเอาพี่เป็นแบบอย่างหนูจะเป็นแม่แบบพี่ขอบคุณทั้งสองคนแต่การร้องเพลงให้ปะเรียนค่ะ3ต่อ0ครับคือเรารู้เลยว่าข้างในเขายินดีกับคนที่ได้จริงๆนะเอาละครับและเด็กดีและคนดีดีสำหรับอนาคตของชาติของเราครับรับ 5,000 บาทครับแม้ว่าวันนี้น้องใบเตยจะยังไม่สามารถลบล้างหนี้สินให้หมดไปได้แต่ก็เชื่อว่าความกตัญญูและความดีที่เธอมีจะเป็นสิ่งที่ทำให้เธอประสบความสำเร็จในอนาคตอย่างแน่นอนครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะไปให้กำลังใจแชมป์เก่าอย่างป้าเหลียนว่าเธอจะหาไม่เพียงตัวเดียวที่ทำให้เธอหมดหนี้ได้หรือไม่วันนี้ป้าเหรียญนะครับเป็นหนี้อยู่ 200,000 ลดหนี้ไปได้แล้ว 50,000 บาทเหลือ 150,000 บาทฉะนั้นวันนี้มีไมค์ทั้งหมด15ตัว1ตัวในนี้ครับเป็นไมค์หมดหนี้หาให้เจอนะป้านะพวกเราเป็นกำลังใจให้นะครับไหวไหมไหวมีสติอยู่ใช่ไหมจ้ามีหอนสมาธิมาคอนำมาจับเชิญเลือกได้เลยครับหาให้เจอครับถ้าหาไม่หมดหนี้เจอหนี้หมดทันทีและ M150 บวกให้อีก 50,000 ครับเป็น 250,000 กลับบ้านเชิญครับ ปรึกหรือไม่ปรึกครับปรึกจ้าปรึก คุยกันได้เลยครับเอาเบอร์ไหนตาเอาบอกว่าที่รักเอาเบอร์ไหนดีจ้าเอาเบอร์ไหนที่รักแล้วถ้าโมโหเรียกอะไรถ้าโมโหเฮ้ยเฮ้ยเลยเชิญครับคุยได้เลยตาไปหาเนี่ยเบอร์11ตาชอบเบอร์11จะเอาให้ได้สุดท้ายแล้วแต่ป้าเรียนจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะเชื่อตาหรือเชื่อตัวเองก็ได้ป้าเรียนเลือกใหม่หมายเลขเชื่อตาจ้ะเบอร์11อีกครั้งหนึ่งเหรอจ้ะยักหมายเลข11นะครับเดาใจทีมงานด้วยไม่รู้ขอให้ใหม่หมายเลข11เป็นไม่หมดหนี้ของคุณถ้าออกหมายเลข11จริงๆนะครับกรี๊ดกันเลยนะเพราะว่าเรียกว่าตามมาจะเอาให้ได้ตาจะเอาให้ได้
แล้วถ้าหมดหนี้เมื่อไหร่ M150 ให้อีก 50,000 ครับสรุปจะรับเงิน 250,000 กลับบ้านครับลุ้นนะครับหมดหนี้หมดหนี้ถ้าหมดหนี้หาเลยนะครับร้องครับจงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นเอาความสุขให้เต็มที่เก่งนะโอ้โหแบบยังไม่รู้ตัวเลยอ่ะเก่งจังเลยดีใจจังเลยโอ้ยไปเรียนอยู่ก่อนอยู่ก่อนอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้เลยโอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะโอ้โหเราพูดเล่นๆว่าถ้าออกหมายเลข11นี่โอ้โหกรี๊ดกันทั้งห้องเลยออกจริงๆนะครับโอ้โหสู้มาจนได้ไม่เคยร้องไห้มาก่อนโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะเมื่อหมดหนี้ครับตามสัญญาครับรอแจกกันมานานนมนะฮะ M150 มอบเงินทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตเพิ่มไปอีก 50,000 200,000 หนี้ที่เป็นนะครับบวกกับอีก 50,000 จาก M150 วันนี้กลับบ้านไปด้วยเงิน 250,000 บาทครับเป็นไงบ้างป้าเรียนดีใจมากค่ะอยากจะบอกอะไรกับพวกเราเชิญเลยขอบคุณมากนะคะทีมงานทุกคนแล้วก็พี่น้องที่มาชมรายการเนี้ยค่ะไม่ได้ดังเกียจป้าเลยที่ป้ากินหมากแต่ก่อนป้าก็ไม่อยากมานะคะเพราะบางคนเขาก็บอกป้าอายไหมป้าว่าป้าไม่อายหรอกเพราะป้าอยากจะหมดหนี้เพราะว่ามีหนี้ไม่อยากให้เป็นภาระแก่ลูกขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะลุงล่ะหอมป้าเป็นกำลังใจหน่อย อะแล้วระหว่างนั้นป้าหอมลุงขอบคุณได้ค่ะมีความสุขไปดูเฉลยนิดนึงดูเฉลยนิดนึงเลย11นะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อและในที่สุดความหวังของป้าเหลียนที่อยากจะทำให้ครอบครัวหลุดพ้นจากความทุกข์ของการเป็นหนี้ก็เป็นจริงด้วยหัวอกของคนเป็นแม่ที่ไม่อาจทนเห็นลูกต้องลำบากวันนี้เธอลุกขึ้นสู้ด้วยเสียงร้องที่มีและโชคชะตาก็นำพาให้เธอได้เจอกับไม้เพียงตัวเดียวที่ทำให้เธอหมดหนี้ถ้าคุณอยากหมดหนี้มาที่เวทีชีวิตแห่งนี้ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสทางช่อง Workpoint หมายเลข23ไม่หมดหนี้สวัสดีครับก็ผมรับผมไม่ได้ที่ว่าช่วงนั้นผมมีจิตใจเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นเพศที่3เนี่ยพ่อผมรับไม่ได้เราเลือกไม่ได้ที่เราจะเกิดมาเป็นแบบนี้ครับวันนั้นมันเป็นยังไงฮะผมชอบแต่งตัวผู้หญิงทีนี้พอไปเที่ยวงานวัดไปเจอพ่อที่วัดพองานเลิกพ่อก็
คงจะจ้องผมตามผมไปแหละผมเข้ามุ้งพ่อเตะสวนในมุ้งเลยเข้าตรงตาผมเนี่ย